สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ต้องขัง 230,000 คนเฮพระราชทานอภัยโทษ5ธันวาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2563แก่ผู้ต้องรัชทานเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลนั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่4ธันวาคมสำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2563จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำจำนวนประมาณ 30,000 รายจากเรือนจำทั่วประเทศตามมาตรา6นอกจากนี้ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 รายผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ควบคุมอยู่ประมาณรวม 247,557 รายจากผู้ต้องขังทั้งหมด 344,161 รายจากข้อมูลกรมราชทัณฑ์ณวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับนักโทษรายสำคัญที่จะได้รับการลดโทษตามสัดส่วนคือนายสรยุทธ สุทัศนจินดาที่ถูกตัดสินจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาจะได้การลดโทษตามสัดส่วนซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมนายสรยุทธ์ก็ได้รับการลดโทษรอบแรกมาแล้วส่วนผู้ต้องขังกลุ่มนักโทษการเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนื่องจากการกระทำความผิดตามบัญชีแนบท้ายแต่จะได้รับการลดวันต้องโทษตามสัดส่วนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษโดยนักโทษกลุ่มแกนนำการชุมนุมก่อความไม่สงบปิดล้อมบ้านพลเอกเปรมตินละสุรานนท์ต้องโทษจำคุก2ปี8เดือนอาทินายณัฐวุฒิสายเกลือก็ได้รับการลดโทษขณะที่นายบุญทรงเตริยาภิรมย์ที่รับโทษจากคดีรับจำนำข้าวก็ได้รับการลดโทษตามสัดส่วนเช่นกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ